สำหรับคลิปนี้กีวิจะมาทำน้ำหมักเปลือกสับปะรดไว้ใช้กันครับผมมาเริ่มกันเลยอ้าวก็อีพับแสนสะดวกครับผมพับนั่งแสนสบายสะดวกสบายครับผมโอ้กางได้ง่ายนั่งสบายตูดสุดยอดมากครับผมเมื่อได้ที่แล้วก็จัดการดำเนินเรื่องต่อสับปะรดมานะครับจัดการหั่นสับปะรดให้เรียบร้อยนะครับเขาจะมีลาเขาๆอยู่แล้วนะครับที่เปลือกสับปะรดอาการฟินฟินตูดนั่งสบายก็เป็นแบบนี้แหละครับได้ถึงส่วงจริงๆอารมณ์การนั่งนี่ครับสบายมากหั่นสับปะรดเป็นแว่นๆนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลเป็นตัวปลุกจุลินทรีย์ฝาเหลืองฝาขาวนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ในสับปะรดนะครับหย่อนลงไปหย่อนสับปะรดที่เป็นแว่นๆลงไปนะครับเป็นเส้นๆลงในขวดโอ้ฟินฟินครับถึงอกถึงส่วงจริงๆครับอารมณ์การนั่งเยี่ยมนะครับนี่คือน้ำหมักปลือกสับปะรดขวดที่ทำไว้ล่วงหน้านะครับจุลินทรีย์ฝาขาวเต็มไปหมดใช้ร่วมกับฝาเหลืองฝาขาวอย่างนี้นะครับก็เทน้ำหมักปลือกสับปะรดลงไปกับน้ำหมักฝาเหลืองฝาขาวให้เข้ากันเพื่อใช้จุลินทรีย์นะครับทำงานร่วมกันแล้วก็เขย่านิดนึงนี่จะมีคราบน้ำตาลเพื่อใช้เป็นอาหารจุลินทรีย์นะครับปลุกจุลินทรีย์ให้ตื่นเทจุลินทรีย์ฝาเหลืองฝาขาวลงไปแล้วก็น้ำหมักปลือกสับปะรดลงไปนะครับค่อนๆขวดเขย่าให้เข้ากับเนื้อสับปะรดนะครับเติมน้ำนะครับเติมน้ำค่อนๆเต็มครับผมเสร็จแล้วก็กัดให้ผสมเข้าคลุกเคล้าให้เข้ากันในที่ร่มนะครับผม1อาทิตย์ใช้ได้ย้ำนะครับฮอร์โมนฝาเหลืองฝาขาวใช้ร่วมกับน้ำหมักเปลือกสับปะรดนะครับ